สภาพยุโรปได้วิาพากษ์วิจารณ์การตัดสินคดีอ,องซานซูจีนะคะในคดีคอร์รัปชันที่ถูกตัดสินและต้องถูกจำคุกเป็นเวลา5ปีซึ่งทางสภาพยุโรประบุว่าเป็นการไต่สวนที่มีแรงจูงใจทางการเมืองค่ะถแถลงการของสหภาพยุโรประบุว่าผลการตัดสินของศาลเมียนมายิ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังกัดกร่อนหลักนิติรัฐ และเท่ากับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหนักมากขึ้นไปอีกคือการถอยหลังของประชาธิปไตยในเมียนมาหลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์ปี2021เมื่อวานนี้องซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในคดีคอร์รัปชันและต้องถูกจำคุก5ปีและนี่เป็นเพียงคดีเดียวในทั้งหมด17คดีที่องซานซูจีต้องเผชิญข้อกล่าวหาและถ้าพบว่าผิดจริง โทษรวมกันอาจจะนานกว่า160ปีสหาภาพยุโรประบุด,ด้วยว่าการพิจารณาคดีเป็นความพยายามอย่างชัดเจนที่จะไม่ให้ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งและองศซานซูจีเข้าสู่กระบวนการพูดคุยตามที่อาเซียนเรียกร้องถแถลงการของ EU รระบุว่าขอเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขรวมถึงคนที่ถูกคุมขังตั้งแต่เกิดเหตุรัฐประหาร ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีประนามการตัดสินนี้เช่นกันนะคะระบุว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองและเป็นอีกก้าที่กระทบต่อหลักนิติรัฐกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีเรียกร้องโดยโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ว่ากองทัพเมียนมาจะต้องหยุดข่มเหงประชาชนปล่อยตัวนักโทษการเมืองและยุติความรุนแรง EU อมีสมาชิก27ประเทศและได้ประกาศคว่ำบาตรต่อเมียนมาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ นับตั้งแต่เกิดรัฐประหาร,าหารการไต่สวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับองซานซูจีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะโดยศาลห้ามทนายความขององซานซูจีเปิดเผยรายละเอียดด้วยคาดว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองซานซูจีน่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อหารือระหว่างการประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีสหรัฐกับผู้นำอาเซียนที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีระหว่างวันที่1 2ถึง13พฤษภาคมนี้คะ่ะ ตั้งแต่เกิดรัฐประหารมีรายงานโดยสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองระบุว่ากองทัพเมียนมาสังหารประชาชนไปแล้ว1,798คนและคุมตัวนักโทษการเมือง1 3 0 0คนการตัดสินคดีคอร์รัปชันเกิดขึ้นประมาณ1ปีหลังจากผู้นำอาเซียนพบกันที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่24เมษายนปีที่แล้ววันนั้นมินอองไล์เข้าร่วมประชุมด้วย เป็นวันที่อาเซียนออกฉันธามติ5ข้อเพื่อยุติความรุนแรงให้เริ่มการพูดคุยและให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เมียนมาแต่กองทัพเมียนมาก็ยังไม่ได้เดินหน้าทำตามฉันทามติค่ะ